I don't really understand why it's gone. เป็นเด็กยุค90นะครับก็เติบโตมากับทเวคอร์สแล้วก็การซื้อ CD ต่างๆแล้วก็ชอบหนังตรงที่เขาเล่าอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้มีการกล่าวว่าการมาของ MP3 หรือว่ายุคดิจิตอลเนี่ยมันเป็นศัตรูหรือว่าทำลายเพราะว่าเขาก็บอกว่ามันก็เป็นสิ่งที่โลกจำเป็นต้องเปลี่ยนไปแล้วก็ต้องยอมรับตามการเวลาดังนั้นมันต้องเป็นการปรับตัวมากกว่าว่าเราจะปรับตัวเข้าหาดนตรียังไงซึ่งเด็กยุคนี้ก็มีการปรับตัวอีกแบบนึงเขาเวรคอร์สมันก็จากไปในระยะเวลาที่สมควรของมันแต่ว่ามันก็ยังมีทาวเวอร์คอร์สในสาขาอื่นอย่างที่ญี่ปุ่นที่มันยังมีเหลืออยู่ซึ่งเราอาจจะต้องคิดว่าเราควรจะเสพดนตรียังไงมากกว่าในทุกวันนี้ให้มันมีความสุขกับมันครับ